จาก20ปีของการเมืองผมนั้น10ปีหายไป14ปีของชาติไทยพัฒนาก็จริงแต่ว่าสำหรับตัวผมเองวราวุธศิลปะอาชาแล้วปี2544ก็เป็นปีแรกที่ได้ลงบนเส้นทางถนนทางการเมืองอย่างเต็มตัวมาจนถึงวันนี้20ปีพอดีแต่ว่า20ปีของผมนั้นเนี่ยเอาเข้าจริงๆแล้วมันไม่ถึง20ปีครับเพราะว่าปี2551วันที่2ธันวาคมพรรคชาติไทยพัฒนานะครับถือกำเนิดเกิดขึ้นจากการที่พรรคชาติไทยโดนยุบไปพอมาปี2556วันที่2ธันวาปลดล็อกทางการเมืองหายไป5ปีแล้วได้กลับมาทำงานการเมืองใหม่เราก็ดีใจทำงานการเมืองเลือกตั้งไปได้6เดือนครับ22พฤษภาคม2557เกิดการปฏิวัติรัฐประหารขึ้นแล้วก็ไล่มายาวจนถึงวันที่24มีนาคม2562ที่เรามีการเลือกตั้งครั้งล่าสุดไปเท่ากับว่า10ปีครับจาก20ปีของการเมืองผมนั้น10ปีหายไปเป็น10ปีแห่งความเฝ้ารอดูความเป็นไปเป็นมาของประเทศไทยว่าเราเสียโอกาสทางการพัฒนาประเทศไปขนาดไหนเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรเห็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นรอบแล้วรอบเล่าสีนู้นมาสีนี้มาเกิดความขัดแย้งขึ้นมากขึ้นมากขึ้นและคนที่จะต้องจ่ายนะครับราคาหรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับความขัดแย้งก็คือคนไทยทุกคนนั้นประสบปัญหาร่วมกันมีชะตากรรมร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาที่เป็นรากหญ้าสำคัญของสังคมไทยนั้นท่านสูญเสียมากที่สุดความเจ็บปวดต่างๆของพี่น้องประชาชนที่เราเห็นตลอด10ปีที่ผ่านมานี่คือสาเหตุครับที่ทำไมพรรคชาติไทยพัฒนาตั้งแต่ตอนยังเป็นพรรคชาติไทยมาจนถึงวันนี้เป็นพรรคชาติไทยพัฒนาเราไม่เคยเข้าไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเพราะพวกเราทุกคนที่นั่งกันอยู่ตรงนี้ไม่เชื่อครับไม่เชื่อว่าความขัดแย้งนั้นจะสามารถแก้ไขปัญหาของประเทศไทยได้